ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงกันบ้างนะคะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบอนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพิ่มเติมอีก500ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะคะวันนี้เนี่ยแหละค่ะก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนกันขึ้นแล้วโดยในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้พี่น้องชาวประมงนะคะเข้ามาร่วมโครงการกันได้ติดตามได้จากรายงานเรื่องนี้ของคุณวริดาหารภูมิกันค่ะดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพซึ่งผลของคำสั่งนี้ทำให้ชาวประมงต้องลดปริมาณเรือรวมไปถึงห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดในการจับสัตว์น้ำตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดซึ่งการเยียวยาและชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้เห็นชอบอนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมงในโครงการประมงไทยก้าวไกลสู่สากลงบประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้มีการปล่อยกู้ให้กับชาวประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ครม.ได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบรอบที่2เป็นการเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงใหม่วงเงิน500ล้านบาทวงเงินกู้2ล้านบาทต่อรายโดยมีกลุ่มเป้าหมาย827รายวันนี้พี่น้องชาวประมงเนี่ยที่มีความต้องการจะเข้าโครงการเนี่ยก็ยังขาดแคลนเงินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยนำเรื่องเนี่ยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกเป็นประธานนะครับก็ได้เห็นชอบให้ธนาคารออมสินเนี่ยจัดทำกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีก500ล้านบาทนะครับเฉพาะโครงการประมงอย่างเดียวนะครับทั้งนี้จากการสำรวจผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของสปมพและกรมประมงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบดังนี้ 1. กลุ่มเรือประมงอวนรุนที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงเป็นอวนลาก107รายวงเงิน120ล้านบาท 2. กลุ่มเรือประมงอวนรุนที่ขอเปลี่ยนอาชีพ100รายวงเงิน25ล้านบาท 3. กลุ่มเรือประมงอวนล้อมที่ขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงเป็นของใหม่20รายวงเงิน60ล้านบาท 4. กลุ่มผู้ประกอบการประมงเป็นราวอวนลอยลอบอวนติดปลาหรือติดปูที่ขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงเป็นของใหม่300รายวงเงิน90ล้านบาทและ 5. กลุ่มผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านที่ขอปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงหรือเปลี่ยนอาชีพจำนวน300รายวงเงิน205ล้านบาทซึ่งภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการได้สำหรับสินเชื่อเพิ่มเติมวงเงิน500ล้านบาทที่ได้รับการอนุมัตินั้นยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมแต่จะมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบางอย่างเช่นเดิมผู้กู้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีแต่ของใหม่จะผ่อนปรนให้เป็นอายุไม่ต่ำกว่า20ปีการคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ปีแรก 0% ส่วนปีที่2ถึง7คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปีจากเดิมที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปีรวมไปถึงระยะเวลาการปล่อยชำระหนี้เงินต้นที่กำหนดใหม่จะยืดระยะเวลาไม่เกิน12เดือนเป็นต้นในการปล่อยเงินกู้ครั้งนี้ก็ทำให้มีความคล่องตัวขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยการที่จะเข้ามาขอเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการรับรองเรื่องราคาถ้าเรือพวกนี้เป็นสมาชิกของสมาคมประมงเนี่ยสมาคมประมงรับรองเรื่องราคามาเลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสมาคมประมงเนี่ยนะครับก็สามารถไปยื่นที่ประมงจังหวัดพลตำรวจตรีไกรบุญยังบอกอีกด้วยว่าเบื้องต้นจะมีการนำร่องในจังหวัดพัทลุงที่ขอปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรืออาชีพจำนวน300รายวงเงิน205ล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการลงพื้นที่แจ้งกับชาวประมงด้วยตนเองซึ่งหากชาวบ้านยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพโดยมีเงินสนับสนุนแล้วหรือพงพางออกจากทะเลสาบสงขลาจะมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวประมงในพื้นที่อื่นต่อไป